นี่ก็คือทั้ง11ข้อที่พี่น้องชาวประมงบอกว่าเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงจริงๆนะครับแล้วก็มาขอข้อตกลงนะครับขอความช่วยเหลือจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับทีนี้มาดูกันนะคะว่าใน11ข้อเรียกร้องเนี่ยอะไรที่ทำได้เลยบ้างหรือว่าอะไรต้องรอบ้างเนี่ยนะคะในบรรดาข้อเรียกร้องทั้งหมดนี้คุณอลงกรณ์บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยนะคะมี3เรื่องหลักที่สามารถผลักดันให้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วใน3เรื่องหลักนี้ก็คือเรื่องของสินเชื่อสภาพคล่องเรื่องการนำเรือออกนอกระบบเรื่องการผ่อนปรนการใช้แรงงานต่างด้าวเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงนะคะอันนี้คือ3เรื่องหลักที่สามารถผลักดันให้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วไปฟังการชี้แจงเพิ่มเติมจากคุณอลงกรณ์พลบุตรค่ะในกระบวนการการพิจารณาในเรื่องโครงการสินเชื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องและการลงทุนของพี่น้องชาวประมงทางสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีเขาก็ทำตามระเบียบครับก็คือขอความเห็นจากทุกหน่วยจากนั้นเมื่อพร้อมแล้วเนี่ยก็บรรจุเข้าสู่การพิจารณาของรัฐมนตรีผมเชื่อว่าภายในเดือนนี้ครับน่าจะได้เข้าสู่คณะรัฐมนตรีนะครับสองก็คือโครงการนำเรือออกนอกระบบซึ่งดำเนินการมาต่อเนื่องตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วครับวันนี้เนี่ยเข้าไปสู่กระบวนการของการชดเชยการซื้อเรือคืนตามกฎเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบนะครับจำนวนทั้งสิ้น305ลำครับเป็นโครงการนำเรือออกนอกระบบระยะที่1ที่2แต่เมื่อเราประชุมร่วมกันมาเนี่ยก็ถามบอกว่าแล้วหลายปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นอยู่กันไม่ได้บางคนก็บอกว่าไปไม่ไหวแล้วจะต้องขายเรือแล้วบางคนก็ไปกู้เงินบอกเอ้าตามนโยบายรัฐบาลขอเปลี่ยนเครื่องมือแล้วกันแต่คนมันไม่ถนัดอ่ะในที่สุดก็ไปไม่ได้อีกบางส่วนก็เป็นเครื่องมือประมงเรือประมงที่ถูกห้ามเด็ดขาดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็บอกว่าเอานั้นสมาคมประมงทั้งหลายรวมกันมาซิว่ามีจำนวนเท่าไหร่ต้องเป็นเรือที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับที่จะได้รับการดูแลก่อนให้ถูกต้องตามกฎกติกาของเราในที่สุดมีจำนวนประมาณ 2,700 ลำโดยประมาณครับใช้วงเงินตามมาตรฐานราคาการซื้อกับของกรมเจ้าท่าคิดเป็นวงเงิน 7,100 ล้านบัดนี้โครงการนี้เสนอไปที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ 12,000 คนยอดนอกจากนั้นก็คือปัญหาการแก้ไขแรงงานนอกระบบที่ขาดแคลนประชาชนแก้ไขปัญหาแรงงานขาดแคลนในภาคการประมงบัดนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เห็นชอบตามข้อเสนอของกรมประมงซึ่งส่งไปเมื่อเดือนสิงหาคมครับว่าเห็นชอบในการใช้มาตรา83ตามพระราชกำหนดประมง2558แก้ไขเพิ่มเติมปี2560ในการที่จะเปิดให้มีการรับแรงงานต่างด้าวในภาคประมงเป็นกรณีพิเศษครับนั่นคือในข้อตกลงหรือข้อเรียกร้องที่สามารถดำเนินการได้ทันทีนะครับส่วนในอีกข้อนึงที่อาจจะต้องมีการประวิงเวลาไว้เพื่อหาข้อสรุปนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการแก้ไขปัญหากฎหมายต้องใช้เวลานะครับโดยขณะนี้ทางคณะทำงานที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยอยู่ระหว่างการศึกษาในรายละเอียดรวมทั้งต้องมีการผ่านขั้นตอนของรัฐบาลและรัฐสภาอีกทั้งนะครับต้องมีการคำนึงไปถึงกรอบความร่วมมือระดับนานาชาติด้วยนะครับไปฟังเสียงในเรื่องนี้จากคุณอลงกรณ์อีกครั้งนึงครับเพราะว่าการแก้ไขกฎหมายอยู่เกินอำนาจของกรมประมงและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เราจึงต้องศึกษาให้ได้ทั้งข้อดีข้อเสียความเดือดร้อนของพี่น้องแนวปฏิบัติแนวหลักกฎหมายประกอบกับความสัมพันธ์พันธะกรณีที่มีต่อระหว่างประเทศจากนั้นคณะทำงานก็จะมีการประชุมในเดือนนี้เพื่อที่จะหารือของการแก้ไขกฎหมายร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับก่อนที่จะนำเสนอมากระทรวงแล้วก็ส่งไปคณะรัฐมนตรีส่วนประเด็นอื่นๆเนี่ยจะมีทั้งในเรื่องของ VMS ท่านรัฐมนตรียืนยันเลยครับว่ากรมประมงไม่มีนโยบายในขณะนี้ที่จะให้เรือขนาด 29.9 ตันจอดลงมาเนี่ยต้องติด VMS ไม่ว่าติดหรือทดลองเพราะพี่น้องไม่มีตันอยู่แล้วจะไปเพิ่มภาระได้อย่างไร
ฟังนี้ก็ชัดเจนนะคะว่าอะไรที่จะทำได้เลยหรือว่าอะไรยังต้องใช้ระยะเวลานะคะและอย่างที่ตัวแทนกลุ่มชาวประมง22จังหวัดชายทะเลบอกไปเขาจะขอเวลาในการหารือเนี่ย3วันวันพรุ่งนี้จะมีอีก2รอบนะคะรอบแรกรอบเช้าคือช่วง10นาฬิกา10โมงเช้าก็จะมีการหารือระหว่างตัวของกลุ่มพี่น้องชาวประมงนะคะมีทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องก็จะมาหารือกันในรอบเช้ารอบแรก10โมงก่อนนะคะและเชื่อว่าถ้าเกิดได้ข้อสรุปหรือครับได้ข้อเสนอต่างๆจากรอบเช้าเนี่ยจะมีการคุยกันต่อในรอบบ่ายเวลาประมาณ6โมงเย็นหรือ18นาฬิกานะครับโดยจะไปคุยกับคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติซึ่งก็เชื่อว่าจะทำให้ข้อกำหนดต่างๆหรือข้อเรียกร้องต่างๆเนี่ยเห็นภาพได้มากขึ้นว่าข้อไหนที่สามารถทำได้เพิ่มมากขึ้นไปอีก